้อยคิวเมืองไทยพลาดไม่ได้กับการแข่งขันเอเชียโอเชียเนียคิวสกูล2024เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจากไทยเอเชียและโอเชียเนียให้ได้สิทธิ์ไปทำการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสด1และ2มิถุนายน2567เริ่มถ่ายทอดในเวลา 13:00 นติดตามได้ทั้งที่สปอร์ต7ที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬา